รัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจยกเลิกแผนการสร้างสนามสำหรับจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกในปี2020ที่เดิมใช้แบบของซาฮาฮาดิดสถาปนิกชาวอังกฤษเนื่องจากงบประมาณในการก่อสร้างเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจาก 35,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็น 68,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะระบุว่าจะเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่แรกแต่ยืนยันว่าสนามจะสร้างเสร็จทันกำหนดอย่างแน่นอนสำหรับการสร้างสนามใหม่รัฐบาลญี่ปุ่นจะเปิดให้ยื่นแบบได้ภายใน6เดือนก่อนแจ้งงบประมาณการก่อสร้างซึ่งการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดหมายความว่าสนามจะสร้างเสร็จไม่ทันปี2019ที่ก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นเตรียมประเดิมใช้สนามใหม่ด้วยการรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันรักบี้ชิงแชมป์โลกซึ่งคณะกรรมการการจัดงานเวิลด์รักบี้ระบุว่าผิดหวังอย่างมากและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้